ครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือว่าเวทีคอหนึ่งของโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบาราจังหวัดสตูลนะครับโดยกรมเจ้าท่าได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาทำการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือว่า EHIA นะครับแต่ว่าก็มีกลุ่มผู้คัดค้านเข้ายึดพื้นที่จนไม่สามารถดำเนินการได้สถานการณ์นั้นตึงเครียดนะครับแล้วก็มีการเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ด้วยทางออกจะเป็นอย่างไรนะครับคุณมูฮัมหมัดรุสดีเชคฮารุนมีรายงานจากพื้นที่เข้ามาครับกลุ่มประชาชนผู้คัดค้านโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบาราจำนวนหลายร้อยคนจากเครือข่ายต่างๆในจังหวัดสตูลและสงขลาเข้ายึดพื้นที่โรงเรียนบ้านปากบางอำเภอละงูจังหวัดสตูลตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือเวทีคอหนึ่งโดยได้ปิดประตูทางเข้าทุกด้านเพื่อล้มเวทีคอหนึ่งในวันนี้ทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งที่เดินทางจะมาร่วมรับฟังการแสดงความคิดเห็นและเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปได้คือเรามาเพื่อหยุดเวทีนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่ประชาชนบอกชัดเจนแล้วว่ากระบวนการของ EHIA และกระบวนการและขั้นตอนมันไร้ความยุติธรรมมันไม่นำไปสู่เจตนารมณ์ของ EHIA ที่จะปกป้องหรือพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพเพราะฉะนั้นกระบวนการเหล่านี้ต้องปรับปรุงกำลังเจ้าหน้าที่3ฝ่ายตำรวจทหารและอส.ปกครองจำนวนกว่า500นายตรึงกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดก่อนจะนำกำลังบุกเข้ามาภายในพื้นที่เวทีคอหนึ่งทำให้กลุ่มผู้คัดค้านวิ่งกรูเข้ามาขวางกลุ่มเจ้าหน้าที่จนเกิดการเผชิญหน้ากันและกระทบกระทั่งกันนานราว10นาทีพลตรีเจตพัฒน์ศรีวงศ์รองผอ.รมน.จังหวัดสตูลพร้อมด้วยนายณัฐจับใจรองอธิบดีกรมเจ้าท่าได้เจรจากับแกนนำขอให้ยอมถอยคนละก้าวโดยจัดเวทีแสดงความคิดเห็นร่วมกันซึ่งนายไกรวุฒิชูสกุลตัวแทนแกนนำยืนยันว่าจะไม่มีการเจรจาใดๆโดยขอให้ถอยกำลังเจ้าหน้าที่กลับไปและให้ล้มเลิกเวทีคอหนึ่งในวันนี้ทำให้ฝ่ายเจ้าหน้าที่ต้องถอยกลับมาตั้งหลักก่อนจะตรึงกำลังตั้งแถวอีกครั้งในช่วงบ่ายทำให้กลุ่มผู้คัดค้านลุกฮือขึ้นมาสร้างกำแพงมนุษย์ป้องกันพื้นที่ทำให้เกิดความตึงเครียดรอบสองพลตรีเจตพัฒน์ได้เข้าเจรจาอีกครั้งและประกาศว่าเวทีคอหนึ่งได้ยุติลงแล้วเพราะไม่ต้องการให้เกิดการปะทะกันระหว่างคนไทยด้วยกันแต่จะเปิดเวทีคอหนึ่งอีกครั้งภายใน45วันนี้ทำให้กลุ่มผู้คัดค้านโห่ร้องดีใจและสลายการชุมนุมทันทีวันนี้จะยุติแค่นี้ไม่มีคอหนึ่งนะครับวันนี้แต่นะครับผมเรียนว่าไม่ใช่ผมทางกรมเจ้าท่าก็จะจัดอีกภายใน45วันแม้กลุ่มมวลชนผู้คัดค้านยอมสลายการชุมนุมแต่ทางด้านนายเอกชัยอิสระทะแกนนำกลุ่มยืนยันว่าจะคัดค้านเวทีคอหนึ่งต่อไปจนกว่ารัฐบาลจะพิจารณาวิธีการศึกษา EHIA ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการมูฮัมหมัดริชดีเช็คฮารูนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน